สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่25 กรกฎาคม 2559สดๆจากสตูดิโอมิราเคิลชาแนลครับกับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องของเลขมงคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนในเรื่องของเลขผานาทีที่สำคัญสำหรับใช้ในการประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบของรายการก็จะแบ่งเป็น4เบรกหรือว่า4ช่วงช่วงแรกนะครับจะเป็นในเรื่องการพยากรณ์ดวงรายวันพยากรณ์คนหมู่มากครับของทั้ง12ราศีว่าวันนี้ควรจะระมัดระวังอะไรบ้างสีไหนที่ถูกโฉลกสีไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงเบรก2และเบรกที่3นั้นจะเป็นการพูดคุยตอบคำถามกันสดๆครับทั้งทาง SMS รวมถึงทางสายโฟนอินที่โทรเข้ามาพูดคุยส่วนเบรกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเลิกงามยามดีที่สำคัญสำหรับประกอบกิจการงานมงคลช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้กติกามีง่ายนิดเดียวครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลใส่มาให้ครบคือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาที่422-1606ต้องครบถ้วนนะครับวันเดือนปีเวลาที่เกิดและเกิดตรงกับวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยตรงกับวันใดใส่กำกับเข้ามาด้วยและขอให้ใช้เป็นฐานข้อมูลสากลนะครับก็คือถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันให้กับผมถ้าจะให้ชัวร์เลยแล้วก็บอกกล่าวเพิ่มด้วยว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรส่งมาที่422-1606นะครับใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขครับ024960493และ024960494ช่องทางผ่านทางโซเชียลต่างๆซึ่งทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าสะดวกรวดเร็วจริงๆนะครับใครมีสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้ามาได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้ช่องทางต่อมาครับทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายเป็นเรื่องราวของจดหมายนะครับเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวสอบถามคำถามหรือแม้กระทั่งข้อเสนอแนะต่างๆส่งมาที่27/1 หมู่ 4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่าง0831997972อันนี้คือช่องทางที่หลากหลายที่เราสามารถจะสื่อสารร่วมกันได้หลายคนจะเจอหน้ากันก็บอกว่าทำไมโทรไม่ค่อยติดนะก็ลองดูวิธีการอื่นที่คุณจะถนัดนะก็ลองส่งเข้ามานะครับเมื่อวานก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราได้มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆร่วมกันกับการบริจาคโลหิตนะครับต้องบอกว่าทำกันมาต่อเนื่องแล้วขวบปีที่3และก็เป็นครั้งที่7ก็ต้องขอขอบคุณแฟนรายการหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือว่ากลุ่มเดิมที่บริจาค กันมาอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศจะนำมาฝากกันในช่วงกลางสัปดาห์นี้แต่เมื่อวานก็ต้องบอกว่ามีหลายท่านนะที่ได้ลงทะเบียนกันไว้แต่มีเหตุปัจจุบันทันด่วนไม่สามารถจะมาร่วมกิจกรรมได้นะครับก็ไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าในช่วงปลายปีเพราะเมื่อวานนี่หลายคนเลยฮะธุระเรื่องลูกหรือบางคนก็มีปัญหาเรื่องญาตินะครับรวมถึงในเรื่องของการเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพนะก็มาไม่ทันไม่เป็นไรฉะนั้นช่วงใกล้ๆนี้ก็หาโอกาสไปบริจาค กับสถานพยาบาลใกล้บ้านก็ได้แล้วก็ในช่วงปลายปีลูปหรือว่ารอบของเราก็จะได้ตรงกันนะครับเรามีนัดกันครั้งต่อไปก็คือช่วงปลายปีนะประมาณปลายพฤศจิกายนก็คอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์และเมื่อวานผมเองก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาคอยอำนวยความสะดวกนะครับเกี่ยวกับข้อมูลในเรื่องของการบริจาคโลหิตเชื่อไหมครับแม้ว่าหลายหน่วยงานจะมีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของโลหิตการขาดเลือดก็ดีนะครับหรือว่ารณรงค์ในรูปแบบต่างๆให้คนไปบริจาคโลหิตให้เพิ่มมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ปริมาณโลหิตก็ยังมีไม่พอโดยเฉพาะเมื่อวานได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางเจ้าที่ท่านหนึ่งซึ่งสมัยก่อนอยู่ส่วนกลางแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดยิ่งต่างจังหวัดเนี่ย
คนบริจาคโลหิตยังมีไม่มากเลยนะครับนะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็สามารถที่จะเป็นสื่อกลางได้หนึ่งเลยตัวเองทำเป็นตัวอย่างครับบริจาคโลหิตแล้วก็ชักชวนคนใกล้ตัวให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญโลหิตเพียงหนึ่งหยดอาจจะช่วยต่อลมหายใจช่วยยื้อชีวิตหรือแม้กระทั่งช่วยรักษาสุขภาพให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยกลับมามีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงได้อันนี้ก็นำมาฝากกันส่วนภาพบรรยากาศเดี๋ยวคอยรับชมนะครับวันสองวันนี้จะนำมาฝากตามสัญญานะครับอย่างที่บอกว่าวันจันทร์วันแรกนี้นะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมจะมีการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งในทางโหราศาสตร์นะครับช่วงวันที่7สิงหาคมหลายท่านคงทราบอยู่แล้วดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุประเคราะห์เป็นดาวแห่งศีลธรรมดาวแห่งราชครูดาวแห่งคุณธรรมความเป็นครูบาอาจารย์จะมีการโยกย้ายนะครับจากราศีสิงห์ยกเข้าไปสถิตอยู่ในราศีกันซึ่งแน่นอนครับอย่างที่เรียนว่าทุกครั้งที่ดาวใหญ่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อทั้ง12ราศีและอย่างครั้งนี้เนี่ยนะครับพระหัตถ์โยกย้ายแน่ๆเลยนะครับราศีสิงห์กับราศีกุมซึ่งเคยได้รับผลดีจากการที่ดาวพฤหัสส่งผลโดยตรงกับดวงชะตาย้ายออกแล้วชีวิตก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับในทางกลับกันชาวราศีมีนและราศีกันซึ่งเหนื่อยนายมาหลายเพลาแล้วนะครับกับอิทธิพลของดาวบาปพระเคราะห์ซึ่งส่งผลโดยตรงแต่ตอนนี้ทั้งมีนและกันก็จะได้รับผลดีจากการเปลี่ยนแปลงพฤหัสเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีธนูการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โคจรสู่ในตำแหน่งปรเกษตรก็ถือเป็นความไม่สมบูรณ์ความไม่แข็งแรงเหมือนกันนะครับพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวราศีเมถุนไม่เฉพาะแค่ 5-6 ราศีที่ผมยกตัวอย่างล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบทั้ง12ราศีในภาพรวมฉะนั้นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนี้เพื่อเป็นการเสริมชะตาให้กับทั้ง12ราศีราศีไหนที่กำลังจะได้รับผลกระทบในทางบวกจากการโยกย้ายดังกล่าวก็จะทวีความเป็นสิริมงคลมากขึ้นในทางกลับกันราศีไหนที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายของพฤหัสก็จะช่วยลดทอนบรรเทาเบาบางหนักให้เป็นเบากิจกรรมที่ว่านั้นนะครับก็คือพิธีสวดนพพระเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระฤหัสบดีครับวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม2559นี้นะครับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับหรือว่าวัดโพธิ์ท่าเตียนนั่นเองซึ่งได้รับความเมตตานะครับจากท่านพระครูอาคมสุนทรท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนครับซึ่งท่านเองก็เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมที่มีความสำคัญนานนับ10ปีนะครับให้กับทางวัดโพธิ์ท่าเตียนแห่งนี้ครั้งนี้ท่านได้เมตตาเหมือนเดิมนะครับอย่างต้นปีเนี่ยก็ได้ทำพิธีในเรื่องของการรับและส่งพระราหูครั้งนี้ท่านก็จะเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมที่มีความสำคัญนี้ให้กับพวกเราและหลังจากการเข้าร่วมพิธีกรรมในส่วนของการสวดนพพระเคราะห์บูชารับและส่งดาวพระราชบดีแล้วเนี่ยยังจะมีการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับซึ่งผมจะได้รวบรวมมาจาก9วัดสำคัญนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยมีความศรัทธาเลื่อมใสก็จะนำมานะครับรวบรวมแล้วก็ทางท่านพระครูอาธมจะเป็นผู้ทำพิธีแล้วก็อาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้ให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ2หมายเลข0851293697และ0831997972รับจำนวนจำกัดนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยสถานที่ผมเองก็ขยับขยายนะครับสามารถที่จะรองรับจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมได้มากกว่าครั้งที่แล้วนะเพราะครั้งที่แล้วก็ต้องบอกว่าจำนวนคนที่เข้ามาเนี่ยก็มีมากพอสมควรฉะนั้นครั้งนี้ถ้าใครสนใจคงจะต้องรีบนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะว่าไม่ได้รับลงทะเบียนหน้างานแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นใครจะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะต้องโทรเข้ามาตามหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบนะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์กันตามสัญญานะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีจันทร์ที่25กรกฎาคม2559ครับจันทรคติการแรม6ค่ำ
เดือน8ปีวอกหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดร นั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้จงให้ความสำคัญกับงานประจำเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกว่างานรูทีนนะครับวันนี้ทำสิ่งเดิมให้ดีก็พอละไม่เหมาะกับการทำในสิ่งที่แตกต่างนะครับสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบส่วนการลงทุนถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัววันนี้ถือว่าสอบผ่านสุดท้ายความรักขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดขอเพียงแค่ใหญ่ใจร้อนอย่าใจเร็วเสริมในเรื่องของงานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมในเรื่องของงานภาพรวมต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับมีโอกาสตัวเองมีความสำคัญขึ้นก็ได้หรือได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจให้ดูแลรับผิดชอบงานที่มีค่างานเพิ่มขึ้นการเงินการลงทุนสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้คือความต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องหวือหวานะครับผมเน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักส่วนความรักคนมีคู่เวลามีปัญหาจงมองตัวเองก่อนครับส่วนคนคิดอยากจะมีคู่เขาบอกว่าอย่าแก๊กนะอย่าวางฟอร์มเยอะต้องมีความเป็นมิตรครับแต่ผมให้ความสำคัญกับในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองความต่อเนื่องสำคัญที่สุดกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนเหนื่อยหน่อยวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องให้ความช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนคนที่กำลังเดือดร้อนลำพังงานตัวเองก็ไม่เบาอยู่แล้วนะครับสภาพคล่องไม่เด่นมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาพยาบาลหัวใจทรงๆไม่มีอะไรมากครับคนโสดก็ไม่ค่อยมีโอกาสสุขภาพพรรณนามัยสำคัญที่สุดสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดวันนี้ไม่ต้องสนใจคนอื่นนะใครทำอะไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นการเงินการลงทุนมีหุ้นดีกว่าไม่มีครับจะช่วยเหลือกันได้ทั้งในเรื่องของการลงทุนหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวส่วนความรักวันนี้ไม่ว่ามีเรื่องค้างคาหัวใจมานานหรือเพิ่งจะมีปัญหาหาโอกาสปรับความเข้าใจดีที่สุดเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับระวังมีปัญหากับเพศตรงข้ามในแง่ของการทำงานรวมถึงวันนี้ถ้ามีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นอย่าประมาทนะครับสภาพคล่องยังคงตัดสินใจได้ดีวันนี้ถ้ามีโอกาสได้สร้างทานบารมีโดยการแบ่งปันให้ทานขอให้ทำความรักไม่เด่นครับวันนี้ไม่ว่ามีคู่หรือคิดอยากจะมีคู่อย่าได้คาดหวังเพราะคนเรานั้นไม่เหมือนกันเสริมในเรื่องของงานเพศตรงข้ามนะครับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อได้ชาวราศีคนคู่นะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมไม่เหมาะกับการทำงานเชิงรุกนะครับวันนี้แค่ประคับประคองก็พอแล้วหลายปัจจัยดูคลุมเครือไม่ชัดเจนครับสภาพคล่องยังโชคดีที่วันนี้ไม่มีผลอะไรมากและที่สำคัญวันนี้ติดขัดเข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธหัวใจดีสำหรับคนที่มีคู่นะครับเพราะคนรักพอจะพึ่งพาอาศัยแต่คนโสดวันนี้ทำอะไรอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักหาคนซัพพอร์ตนะครับสีขาวให้มีที่พึ่งพาคนอุปถัมภ์ค้ำชูสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครึ่งแรกนะครับเมถุนเน้นในเรื่องของหาคนอุปถัมภ์แหละเพราะว่าเกณฑ์เรื่องงานวันนี้มีความไม่ชัดเจนนะครับส่วนพฤษภเองนั้นเน้นเรื่องงานเช่นเดียวกันแต่จะเป็นลักษณะปัญหาการทำงานวันนี้ต่างเพศไม่ได้คอมแพตนะฮะวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดคอนฟลิกต์ส่วนชาวราศีเมษเน้นในเรื่องของชีวิตแต่เป็นลักษณะเชิงบวกครับคนที่มีปัญหามานานหรือแม้กระทั่งคนที่เพิ่งทะเลาะกันมีปากเสียงเนี่ยหาโอกาสปรับความเข้าใจกันซะส่วนชาวราศีปลาคู่เนี่ยเป็นราศีเดียวในครึ่งแรกนะครับที่เน้นในเรื่องของสุขภาพสำหรับชาวราศีกุม
กับชาวราศีมังกรนะครับกลุ่มนี้เน้นในเรื่องของการลงทุนในระยะยาวเป็นหลักวันนี้ไม่เน้นการกินส่วนต่างนะครับส่วนมังกรก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานเขาบอกวันนี้รูทีนสำคัญไม่น้อยกว่างานโปรเจกต์ครึ่งหลังตามกันต่อนะครับเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมมีโอกาสได้ลาภผลจากคนที่เป็นเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาวันนี้เสนอหน้าหน่อยโผล่หน้าโผล่ตาให้นายเห็นหน่อยก็ดีสภาพคล่องสอบผ่านครับสอบผ่านในลักษณะที่ว่าได้ดีตามเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่มีอยู่ความรักอย่าพยายามไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรคนรักหรือพยายามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนคิดนอกกรอบการทดลองทำในสิ่งที่แตกต่างก็ใช่นะวันนี้ต้องเชื่อมั่นนะครับส่วนเงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานสภาพคล่องไม่ค่อยดีและวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการเดินทางชีพจรลงเท้าหรือแม้กระทั่งการย้ายถิ่นที่อยู่ความรักบรรยากาศโดยรวมถือว่าดีครับคนโสดวันนี้พยายามให้เข้าสังคมเสริมในเรื่องของสตุ้งสตางค์ครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อได้ชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่าตื่นเต้นกับโอกาสที่ผ่านเข้ามาในเรื่องของเงินทองทองนะครับผมพูดอยู่เสมอแหละอะไรที่ดีเนี่ยคนเขาไม่มาชวนเราง่ายฉะนั้นให้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆอย่าลืมครับว่าเหรียญมี2ด้านเสมอความรักคนที่มีเขาเรียกว่าคู่ที่มีปัญหามานานเนี่ยวันนี้สำคัญนะครับประคับประคองให้ดีระวังมีสะดุดฉะนั้นวันนี้พยายามอยู่อย่างมีระยะห่างการงานเหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนหรือแม้กระทั่งการมองหาพันธมิตรคู่ค้าใหม่ๆแต่วันนี้กันก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่ผมอยากจะเน้นย้ำในเรื่องของสุขภาพสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในเรื่องของงานให้เดินทางลัดพยายามใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีให้เกิดประโยชน์หรือถ้าไม่รู้จักมักคุ้นก็พยายามหาเพื่อนพยายามโยงให้ได้นะครับวันนี้จะช่วยทุ่นเวลาได้เยอะเช้าบ่ายเหมือนหนังคนละม้วนผมหมายถึงในเรื่องของการลงทุนสถานการณ์มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ว่าจะตลาดทุนหรือตลาดเงินหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ดีความรักหัวใจวันนี้อย่าชิงสุขก่อนห่ามนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในวัยเยาวชนหรือวัยเรียนให้เข้าตามตรอกออกตามประตูส่วนคนที่มีคู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรหลักทรัพย์เงินทองสำคัญนะครับเขาบอกแค่เสี้ยววินาทีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันที่ชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมถ้าไม่จำเป็นยังไม่ต้องควักทุนเพิ่มนะเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับคนที่เกี่ยวข้องบาร์เตอร์เทรดเรื่องเงินโดยตรงเนี่ยสอดคล้องกับเรื่องของงานประมาณตนครับทั้งการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนความรักเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งรีบร้อนคุยรอให้ทุกอย่างเย็นลงก่อนแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวปิดท้ายที่ชาวราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมมีปัญหาอะไรอย่าเพิ่งท้อนะวันนี้ก๊อก2ก๊อก3ไขออกมาให้หมดสถานการณ์ยังพอมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้ามีเงินเย็นและมีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมถือว่าน่าสนใจความรักถ้าไม่กังวลเกี่ยวกับช่องว่างระหว่างวัยก็มีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่อาวุโสกว่ามากวันนี้ผมเน้นเรื่องความเพียรนะฮะก๊อก2ก๊อก3วิริยะอุตสาหะกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครึ่งหลังนะครับธนูพูดง่ายๆขยันหน่อยส่วนพิจิกเน้นเรื่องของชีวิตมีปัญหาอะไรใส่เกียร์ถอยหลังนะครับส่วนชาวราศีตุลวันนี้การลงทุนสำคัญมากหาข้อมูลเยอะๆสำหรับชาวราศีหญิงสาวหรือว่าราศีกันนั้นสุขภาพสำคัญนะครับอีกหนึ่งราศีสำหรับสิง
สิงห์วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งราศีครับที่เน้นเรื่องเงินแต่วันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการจรการเดินทางและก็เรื่องของถิ่นที่อยู่ส่วนชาวราศีกรกฎนั้นก็เน้นอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของกันและกันให้มากผมหมายถึงความรักคนรักครบถ้วนนะครับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีคุณผู้ชมสามารถที่จะไปอ่านคำพยากรณ์ซ้ำนะครับหรือถ้าใครเปิดเครื่องรับไม่ทันเนี่ยก็นี่นะครับ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับหลังรายการสดทางทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปลงเอาไว้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันสดๆ2ช่องทาง024960493-4 รวมถึงส่ง SMS เข้ามาครับ4221606สักครู่ตอบคำถามกันสดๆแป๊บเดียวครับ